นี่เสียงแกเหรอหึเฮ้ยเจียวเฮ้ยอะไรไม่ใช่หรอกูบอกนะว่าที่เสียงชัดมากเลยคุณเห็นได้ปะผมไม่สามารถซูมได้ผมถือ6ตัวนะเฮ้ยไอ้ชิบเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหอย่างนี้เลยหรอเนี่ยเฮ้ยหมวยข้างหมวยอ่ะสวัสดีครับเบิร์ดพาหลอนนะครับวันนี้ครับเพื่อนๆผมเอาคลิปรวมล่าท้าผีของไทยเรานะครับเอามารวมให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมเผื่อใครไม่สะดวกกับการดูไลฟ์สดนี่ครับคลิปนี้ผมรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วครับผมจะมีของช่องไหนกันบ้างไปรับชมกันครับไปก็อดดากอนโกดไฟเตอร์ไทยแลนด์แลนด์มาพี่ก็อดจะมาที่โรงหนังล้างวิญญาณกุมารผีหลอนนะครับเหมือนพี่เจ๋งก็เคยมาที่นี่แล้วผมเปิดไปแล้วนี่มาเป็นของคิวพี่ก็อดบ้างครับเป็นโรงหนังและสถานที่ติวเตอร์ด้วยนะเนี่ยสถานที่นี้มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่เยอะแยะมากมายครับผมในอดีตมีเรื่องเล่าว่าคนที่เคยทำงานอยู่ที่นี่เป็นชายคนหนึ่งเหมือนกับว่าเขาเล่นของเลี้ยงผีอยู่ในนี้ครับแต่พอเขาย้ายไปอ่ะเขาอ่ะไม่เอาของพวกนี้ไปด้วยปล่อยของไว้ที่นี่จึงตามมาด้วยความหลอนต่างๆนานาในสถานที่แห่งนี้และในอดีตคนที่เข้ามาดูหนังในรอบดึกอ่ะมักจะเจอเรื่องแปลกๆไม่ว่าจะเป็นตรงที่นั่งบ้างหรือไม่ก็ในห้องน้ำโรงหนังเนี่ยมีคนถ้าใครเคยเข้าโรงหนังทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเขาจะเหลือที่นั่งไว้ประมาณ4ที่มั้งใครเคยสังเกตบ้างเข้าโรงหนังอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาเหลือไว้ทำไมและผมก็ชอบไปนั่งตรงข้างหลังที่เขาเหลือไว้อ่ะ เพราะว่าอะไร1มันจะไม่มีใครเอนหลังมาแล้วมาโดนขาไปดูพี่ก๊อตกันครับผมเหมือนมีห้องนู้นห้องนี้เต็มไปหมดนะครับเนี่ยมันเขียนว่าคลาสรูมครับบ่งบอกได้เลยว่าที่นี่เป็นคล้ายกับโรงเรียนสอนพิเศษนะครับผมนะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กน้อยด้วยนะครับตรงนี้รวยโอเคบรรยากาศได้วะเจอปฏิทินแล้วครับทุกคนเรามาไขปริศนากันดีกว่านะครับผมว่าล้างมากี่ปีครับ53ครับกี่ปีครับทุกคนโอ้แสงแม่งได้วะอุ้ยบันไดสมัยหนึ่งครับทุกท่านโบราณมากเก่ามากครับผมว้าวสวยมากคัมออนไอ้จ้อยไอ้จ้อยอีกแล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะทุกๆคนครับอุ้ยเดี๋ยวทุกๆคนมีเสียงอะไรเมื่อกี้ไอ้จ้อนไอ้จ้อนเอาปืนเล่นปะเหมือนปืนของเล่นอ่ะมีชั้นบนอีกครับทุกท่านโลนี้มีกุมารนะเว้ยเฮ้ยอันนี้เสียงรถลงหนังล้างไงลงหนังล้างอุ้ยอันนี้ถ้าเดินไม่ดีตกฟ้าตายเลยนะครับผมตกได้เลยนะครับเฮ้ยหิ่งใต้ฟ้าครับผมอ๋อนี่แป๊บนึงหิ่งใต้ฟ้าครับอารมณ์คล้ายกับที่เขาเล่าเลยครับผมนี่เขาขึ้นมาชั้น2ใช่ไหมเนี่ยหืมเมื่อกี้อะไรวะแป๊บนึงนะครับทุกคนขออนุญาตผีทำมีเปิดประตูให้หน่อยกูเปิดเองง่ายกว่าเข้าเลยครับทุกท่านห้องอะไรวะเนี่ยขออนุญาตถือวิสาสะนะครับผมเรียบร้อยโอ้โหฉนวนอย่างดีครับกันเสียงห้องฉายหนังปะวะขออนุญาตปิดก่อนนะครับผมนะเอ้ามีห้องตรงนี้ด้วยครับทุกคน
พี่สาวเฮ้ยเสียงแม่งกล้องดีวะอ๋อเจอจอครับทุกคนอุ้ยอลังการงานสร้างครับมีคนนั่งแล้วมึงเอ้ยอืมกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยครับทุกท่านโอ้เชี่ยโอ้ห้องต่อไปครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับหืมไม่ใช่เสียงแกหรอหืมเฮ้ยวิทีเอ้ยอะไรไอ้เหี้ยนะวิกอนอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้เสียงชัดมากเลยอ่ะมาเล่นกันเถอะอ๋อนี่ก็ปกติพี่ก็จะไม่เจอเสียงแบบนี้ห้องควบคุมครับผมอันนี้ห้องควบคุมหืมม้วนฟิล์มเฮ้ยดูดิโอ้ยเสียงดังๆเลยอ่ะCome on ตกใจเสียงแกก่อนโอ้โหนี่โต๊ะทำงานครับผมมีห้องอะไรวะเนี่ยแอร์อ๋อตรงนี้ไม่ใช่ห้องครับผมเป็นเหมือนทางที่นั่นเขาไว้เฉยๆครับหืมหูยังงี้เหมือนแค่เหมือนอยู่ใกล้ๆพี่ก๊อตอยู่นุ้ยจริงๆอะไรครับเดี๋ยวฟาดไปด้วยถังดับเพลิงเลยนะของพี่ก๊อตทุกคนสวัสดีครับไม่ได้เห็นหรอกครับฮัลโหลแต่จะเป็นโปรโตการเสียงเนี่ยหืมหูยเสียงเมียวไอ้เหี้ยมึดๆแม่งกันหลอนจะเสียงทำไมทำขนลุกจังวะหืมเหมือนห้องอะไรบางอย่างอีกอะห้องอะไรวะห้องแดงครับโอ้มีม่านแดงด้วยครับทุกท่านหืมโอ้โหเฮ้ยอยู่ในนี้แหละเนี่ยมิวหืมเฮ้ยฮัลโหลปกติแกไม่เจอพี่ชายเสียงอย่างนี้เลยนะเว้ยโอ้ยนี่มันชัดจ้าทุกๆคนผมเพิ่งเห็นครับนี่มันรองเท้าเอ้ยรองเท้าสเก็ตป่ะรองเท้าสเก็ตครับผมโอ้แสดงว่าอาจจะมีร้านสเก็ตด้วยหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับผมโอ้โหดงรองเท้าครับทุกท่านหืมเฮ้ยมันเสียงเหมือนแกเดินเหยียบอะไรบางอย่างเลยนะเว้ยฮัลโหลแต่ถ้าเขาฮือนี่แสดงว่าไม่ใช่เชื่ออะไรกุกกักวะเดี๋ยวอินฟราเรดก่อนดีกว่าหนูก็ใหญ่เกินไปนะผมว่าเสียงถ้าเป็นหนูอ่ะเหมือนยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตใดนะครับผมว่ามันจะเสียงไปต่อครับทุกท่านหนูไม่ได้รองเท้าแน่นเลยครับผมโหบรรยากาศโคตรได้เลยครับหืออะไรอีกวะหือไอ้จ้อยโหแชงกะเลียอย่างเก่ามาเดินเล่นในโรงหนังผีสิงนะครับนะเดินให้ผีมาหลอกครับวิญญาณตัวไหนอยากได้ขนมโก้ขนมโก้เดินหน้าเข้ามาเลยโอ้ของมีค่าทั้งนั้นเลยครับทุกท่านบาสอยู่อ่ะบาส บาสน่าจะไปดูพี่ก๊อตอยู่ตอนนี้ไปต่อดีกว่าครับทุกคนเฮ้ยเสียงเหมือนเสียงเปิดประตูเลยนะเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยเสียงอย่างนี้เลยอ่ะเคลียร์ตัวเลคเชอร์ครับอ๋อกระดานดำครับห้องเรียนจริงๆด้วยครับทุกคนโอ้แผนที่โลกตรงนี้ระบุได้เลยว่าน่าจะเป็นติวเตอร์ของมอต้นนะครับผมนะไปต่อครับดูแล้วมันอึดอัดเนาะมันเป็นที่แคบอ่ะมันแล้วแบบมันจะแบบมันหลอนล็อกครับ
พี่ก้อนจะบอกว่าพี่เด็กไทยนิสัยดีเปิดได้ครับเฮ้ยอ๋อเสียงพี่ก้อนเปิดเสียงมึงได้มากไปต่อครับผมโอ้ยเป็นโรงหนังที่เก่ามากครับผมห้องน้ำชายหญิงเอ้ยนั่นจุดเกิดเหตุครับทุกคนห้องน้ำนี้นะครับผมที่เขาเล่าเรื่องผีกันนะครับฮัลโหลผีเด็กเรียกงี้เหรอผีเด็กมึงเข้าไปในห้องแล้วนะเดี๋ยวกูจะขังแม่งครับเฮ้ยเหี้ยเสียงได้เหี้ยเสียงยังปวดตับเลยไปต่อครับสวัสดีครับนิกกี้มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะนี่ฮะยังเก่าเลยครับนี่ห้องน้ำแล้วเนี่ยห้องน้ำชายครับอันนี้ห้องน้ำหญิงครับหืมจริงอะไรวะหืมพี่สาวเหมือนผมเห็นทางเข้าแม่งมีอยู่แค่ตรงนี้นะครับทุกคนแสดงว่าเราต้องเข้าทางนี้ใช่ไหมครับใช่ป่าววะเพราะไอ้ประตูบานนั้นมันเปิดไม่ออกนะครับผมคงใช่อ่ะนะน่าจะขึ้นทางนี้ครับอึ๊บอึ๊บน่ากลัวมากครับนาฬิกาเก่าใช่ใช่หน้าจอโอ้ของเต็มไปหมดเลยครับทุกท่านหือแล้วเกลากาไปหมดเลยครับโอ้ยังมีเก้าอี้เหลือเลยครับทุกคนโอ้ยนาฬิกาเรือนนี้ยังเก่าเลยครับผมฟิล์มหนังกระจัดกระจายเลยครับทุกคนฮัลโหลนี่ไงเมื่อกี้เราไปชั้นสองเมื่อกี้เรามาจากตรงนี้ครับเฮ้ยเหตุไฉนเลยเล่ามีสิ่งนี้ครับทุกคนเออของใครวะโหฝุ่นแน่นเลยอ่ะโหบรรยากาศได้ว่ะเฮ้ยโอ้เจอวุฒิสงครามครับทุกท่านเฮียแป๊บหนึ่งครับผมเพียตูวิญญาณสัมภเวสีผีกุมารตุ้ม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 โอ้โหเฮียแม่งโคตรถีบเลยครับทุกคนตุ้ม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 อาจารย์กูไปแต่แล้วตุ้มเรียบร้อยไปต่อไปต่อนี่อะไรของแน่นเลยว่ะของแน่นเลยครับเฮ้ยเหมือนจิ๋งเก้าอี้ขยับดูวิธีกี้เนี้ยอะไรอีกเฮ้ยเงาดำพี่ก๊อฟเจอเงาดำแล้วหิ่งใต้ฟ้าครับผมทำไมกดมาทีเดียวหิ่งโอ้โหดีครับทุกคนหืมเดี๋ยวเมื่อกี้เออสัมภเวสีโทษทีอะไรทำไมกดตัวทีเดียวมันมาไกลจังเรียบร้อยทุกคนเมื่อกี้ไม่ใช่เงาดำปะวะต่อไปต่อนี่อะไรของแน่นเลยว่ะของแน่นเลยครับเนี่ยอันนี้เสียงเหมือนเก้าอี้อะไรอีกเก้าอี้เหมือนนี่เนี่ยทุกคนเงาดำอ่ะนู่นอ่ะขออนุญาตนั่งพักก่อนนะครับผมคนที่ชอบมาดูหนังในรอบดึกนะครับผมก็มักจะเจอเรื่องพวกอาถรรพ์เรื่องหลอนเรื่องเฮี้ยนแล้วก็เหมือนผีมานั่งข้างๆครับทุกคนสัตว์วันนี้ใครแม่งมานั่งข้างๆถูกตัดเดียวว่ะ
รวบแม่งให้หมดเลยครับกินเหมือนหอมๆมวนๆนิดนึงครับหอมเหี้ยอะไรวะหอมเหมือนพวกดอกมะลิครับทุกคนไม่แน่ใจว่าในนี้อาจจะมีการปลูกต้นมะลิหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนะไปต่อครับอึ๊บหนูแม่งยังได้ฟิลเลยว่ะไอ้จ้อยขอกูนั่งพักแป๊บนึงขออภัยทุกคนมันตัดไปอีกแล้วเอาหนังเรื่องอะไรดีครับฟิวเวอร์มันตัดไม่รู้เป็นไรหึโอ้ยเสียงอย่างนี้เลยวะเสียงลากยาวมากเลยอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้ครับทุกคนหึฮัลโหลเดี๋ยวขออินฟราเรดแป๊บนึงนะครับทุกท่านพี่ก๊อตผีไม่กล้าออกหรอกเดี๋ยวตายรอบสองเหมือนมีเชี่ยอะไรบางอย่างขยับเคลื่อนไหวครับเขาเรียกพังซ้ำสองของหืมเอ้ยผมอะไรบางอย่างอยู่หลังตู้หรือเปล่าครับทุกคนหืมเนี่ยสวัสดีครับเฮ้ยโอ้โหฮัลโหลเฮ้ยเหมือนเจอพาสปอร์ตเอ้ยพี่ชายมันดังต่ออินฟราเรดดีกว่าครับทุกคนชัวร์สุดแป๊บนึงนะครับผมเมื่อกี้ยังหอมมะลิอยู่เลยครับนี่เหม็นเฉยเลยครับใช่คุณกิ่งเขาเขาปวดสุดยอดหลังกูอะไรวะเฮ้ยโอ้โหแป๊บนึงครับโอ้คนมันเป็นเสียงที่ผิดธรรมชาติมันไม่ควรจะดังถี่แล้วใหม่นะครับผมเนี่ยเชี่ยมันของอะไรจะร่วงบ่อยขนาดนี้โอ้นี่เก่ามากเกิดไม่โดนพลังงานหืมมาเลยเจอกันหน้าเวทีนะเดี๋ยวจุดเทียนแป๊บนึงครับจุดเทียนแล้วภาพสวยเลยเนี่ยมีห้องน้ำด้วยครับห้องน้ำเก่ามากครับทุกคนห้องน้ำประตูแดงใครเป็นคนคิดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของเอามาถวายแน่เลยครับทุกคนไอสัตว์เริ่มซนนะโอ้ยมีเรือด้วยครับเรือยังดีอยู่เลยครับทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ที่หลังโรงหนังนะครับรกมากเลยครับทุกคนเฮ้ยทุกคนครับเสียงยังไงก็ขนคอเอาจริงอ่ะมันเป็นเฮ้ยแป๊บนึงนะครับทุกคนฮึบผมได้ที่สิงสถิตแล้วครับทุกคนบ้านผีปอบภาค18ครับกูบ้านเล่นสถากันหมดกันอาจารย์กูมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเสียงจากได้ยินเออเสียงจากเขาหรือเสียงจากข้างนอกเสียงอะไรบางอย่างตรงบริเวณเวทีครับทุกท่านเหี้ยอะไรก็แก๊กๆวะฮัลโหลมาหลอกกูหน่อยเฮ้ยหืมโอ้เสียงประตูออกมาตรงนี้ตรงนั้นดังหืมหืม
ดูแชร์มันเหมือนมาสามทางเลยครับทุกคนฮัลโหลเฮียโอ้แบบนี้ชอบครับนะเฮ้ยโรงหนังนี้เฮี้ยนจริงเฮียมีรถเข็นด้วยรถเข็นมาอยู่อะไรในนี้วะเนี่ยสภาพน่าจะเข็นไม่รอดแล้วครับทุกคนล้อยังไม่ตรงเฮ้ยแต่เมื่อกี้เสียงเหมือนรถเข็นอยู่นะโอ้ไม่ไปครับแม่งพังครับทุกคนเฮียสัมภเวสีกุมารไปต่อครับผมอันนี้พังหมดแล้วครับผีวิญญาณสัมภเวสีเอาหมวกอะไรมาใส่เงี้ยวันนี้บอกตรงๆเลยครับผมโอ้โดนหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะวันนี้ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีนะครับ See you again บ๊ายบายครับไม่ผิดหวังสุดยอดสนุกว่ะเอ้ยโรงหนังอันนี้ผมก็ดูจากพี่จริงก็น่าโอ้โหของพี่ก๊อตอะโปรโตไกด์แต่เฮ้ยแต่เสียงอย่างที่ผมบอกอะผมว่ามันดังผิดปกติเพราะว่าธรรมชาติของเสียงที่มันแบบเป็นของร่วงมามันจะเกิดจากลมพัดบ้างการสั่นสะเทือนจากพื้นบ้างแต่เนี่ยมันเสียงออกมาแบบเดี๋ยวแบบคลืดมันเป็นการถูกตั้งใจทำให้ขยื่นอะพอรู้สึกผมนะแต่อะไรทำให้ใครยื่นแค่นั้นแหละแต่พี่ก๊อตคือคนเดียวแน่นอนเอาไป5กะโหลกครับผมนี่ครับเพื่อนๆนี่คือป้าย D13 โปรแกรมผีครับผมนี่คือชื่อคลิปของเขานะนี่คือพี่หมวยเขาไปที่ไหนกันไปดูสิสถานที่นี้เป็นโรงนวดที่ล้างไปแล้วเคยมีเหตุการณ์ที่ต้องทำให้คนเสียชีวิตในนี้และเฮี้ยนมากจะหลอนแค่ไหนไปดูกันครับผมเราจะพาไปดูโอ้ไม่ค่อยได้เห็นนะพี่หมวยสิ่งมหัศจรรย์คงไม่มีคนใช่ไหมไม่น่ามีหรอแน่ใจแน่ใจไอ้คนที่กลัวไม่กลัวอะไรนะกลัวคนค่ะทุกคนค่ะไม่น่ามีมั้งเพราะว่าดาบแกไล่ไปหมดแล้วใช่หรออืมแต่ห้องนั้นไฟอะไรอ่ะเอ็มเฮ้ยเฮ้ยเหมือนใครจุดเทียนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีใครจุดเทียนป่าววะเอาแล้วมีไม่ได้ยินเสียงมีคนจุดเทียนด้วยนี่เอาไฟฉายนะแป๊บนึงดูอู้ไฟฉายชัดดีจังเลยเหมือนคนจุดเทียนเห็นป่ะเออมีคนจุดเทียนทุกคนเห็นป่ะไหนวะมีคนอยู่มันไม่จ่าด่าบอกไม่มีคนแล้วนะด่าบอกไม่มีคนแล้วเออนั่นไงมาจากตรงนู้นเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะอันตรายระวังด้วยภายหลังเห็นไหมเห็นอยู่นะเห็นใช่ปะมันเหมือนมีคนหมดเลยไม่น่ามีขโมยนะวันนี้ไปไม่มีขโมยทุกคนมีปะมันเสียงเหมือนมีคนเดินอ่ะนะเหมือนมีคนเดินว่ะไม่รู้ใครเว้ยอุ้ยมืดตึ๊บเอ็มดี้เหมือนห้างว่ะมีคนเดินว่ะวันนี้มันเงียบผิดปกติมันน่ากลัวจริงเอออุ๊ยอะไรยะเสียงอะไรล่ะเสียงวอลถูกเหมือนหนูไม่เห็นสภาพมึงจะไปล่าท้าผีเบิร์ดอุ๊ยเสียงอะไรวะใครอ่ะอันนี้เสียงจากข้างใน
สียจากข้างในมีคนอยู่เหรอไม่น่ามีนะเออว่ะดาบบอกไม่มีใครอยู่แล้วว่ามีคนเฮ้ยใครเหมือนหนูได้ยินเสียงห้องนั้นเออไอห้องนั้นอะที่มันมีผ้าปูที่นอนไม่ใช่เหรอเออเหมือนมีคนแบบอยู่ไอตรงห้องนั้นอะเฮ้ยหมวยเฮ้ยอะไรโถอะไรดำๆอะข้างเสาเมื่อกี้เห็นปะเฮ้ยเฮ้ยใครเห็นบ้างเฮ้ยตรงไหนตรงนี้เมื่อกี้เออนั่นเออนั่นแหละตรงนั่นแหละสาวที่สองใช่ใช่นู่นเออนั่นแหละเมื่อกี้มีคนเป็นเงาดำยืนอยู่เว้ยเออเห็นเงาหมวยไม่คือหนูไม่เห็นเพราะพี่เรียกหนูพอดีไงหนูก็เลยหันมาเพราะเมื่อกี้กล้องก็สาดไปสาดมาแล้วเห็นแบบเขายืนอยู่แต่ไม่ได้หนีนะแล้วอยู่ดีๆแม่งก็หายต่อหน้ากล้องอุ้ยอุ้ยขนลุกใช่เหรอเฮ้ยขนลุกมันหมวยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นจริงๆยังทวงเขาอีกเฮ้ยแต่เมื่อกี้คืออะไรวะไม่รู้เดินไปเลยพี่ไปดูเดินไปดูเลยไปดูเมื่อกี้เห็นเงาแบบยืนอยู่แล้วก็อยู่ดีเขาก็หายไปเลยดูแป๊บนึงนะแป๊บนึงตะแคงหลบนี่ไงไหนวะข้างเสาเมื่อกี้สว่างหมดเลยเมื่อกี้เห็นนะจ๊ะทุกคนเห็นป่ะเอาไม่เห็นอีกเป็นเรื่องแล้วเงาดำครับผมใช่เห็นป่ะเสานี้ใช่ป่ะแต่เออตรงนั้นตรงเมื่อกี้อีกแต่เขาเห็นผิดแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่ใช่คนบางคนไม่เห็นหมายเลยเสียงอุ้ยโอ้โหกล้องอาจจะจับได้ไงวะแต่คนที่ดูอาจจะไม่เห็นเหมือนกันก็ได้ผมคิดว่าใครอุ้ยใครอุ้ยอุ้ยพี่หนุ่มเปล่าอุ้ยเฮ้ยพี่คะเนี่ยเขาบอกว่าเสียงเอื้อนข้างกล้องข้างกล้องไม่มีใครดูข้างกล้องผมไม่มีใครมีอยู่แค่นี้เฮ้ยใครหมวยได้ยินเสียงคนไอใครไอมีมือเกาะเสาด้วยเหรอไม่รู้ได้ยินเสียงคนไอแป๊บนึงนะเมื่อกี้มีใครได้ยินเลยมั้ยคะได้ยินมั้ยข้างหลังหมวยอะไรกันเฮ้ยกูบอกแล้วไงพี่ข้างหลังหมวยใครไอแต่เสียงอะทุกอย่างอะไรวะแต่เสียงพวกเราอาจจะได้ยินกันเหมือนกันหมดเสียงไม่ไหนวะเพราะเสียงมันชัดเจนอยู่แล้วไงถอยออกก่อนแป๊บนึงไปถอยออกก่อนแป๊บนึงโอเคเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงแบบเหมือนมีคนไออ่ะใช่ไม่รู้ใครไอมีอย่างนี้ดิใครเจออะไรหมวยเจออะไรไปดูดูดิใครมันเหมือนมีคนเดินอ่ะใครเดินเนี่ยผมหันทำไฟแล้วกล้องนะนี่นั่นไงเห็นอยู่เห็นไหมหมวยนั่นไงเฮ้ยอยู่เฮ้ยหายไปแล้วดูไปหมวยเฮ้ยใครวะเห็นไหมผมเมื่อกี้เลยเมื่อกี้หายต่อหน้ากล้องเลยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนหมวยขอคีย์สองอีกทีนึงหายต่อหน้ากล้องเลยทุกคนไม่เห็นว่ะเฮ้ยใครเห็นมั้ยคอมเมนต์บอกด้วยนะแล้วไม่มีรอยวิ่งนะพี่ผมต้องวิ่งดิพวกเราต้องยืนยันอีกเสียงนึงหายต่อหน้ากล้องเลยป่ะทุกคนก็ต้องบอกตรงๆว่าถ้าไม่เห็นคือก็ผมไม่เห็นใช่เฮ้ยแม่ถ่ายไปต่อหน้าต่อตาเลยว่ะจำปี่เลยใช่ป่ะถ้ากล้องเมื่อกี้ไม่หลบนะหายต่อหน้ากล้องเลยเฮ้ยชัดจริงมั้ยชัดมากมั้ยเมื่อกี้เห็นมั้ยผมบอกแล้วเฮ้ยพี่น้องหายไปแล้วพี่ไม่มีหาไม่เจอไม่ดีผมบอกแล้วแล้วใครอ่ะเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วผมไม่เห็นผมบอกตรงเจออีกผมก็พยายามดูเราอยากเห็นหน้าใครเขียนอะไรอ่ะหัวคืออะไรอ่ะไม่ได้เหรอคะครับฟังกล้องด้วยนะไม่ใช่เสียงหลังกล้องด้วยนะกระจกเพราะว่าหืมสุดยอดเอามาก่อนพี่ทุกคนคนแห่ใส่เลยโอ้แห่อ้าวพี่หมวยก็ได้ยินมันไม่มีแห่มันไม่มีใครเลยใครไม่รู้แห่ไม่ใช่เฮ้ยอะไรหมวยอะไรสองแล้วสองอยู่เห็นไรสองอยู่สองไว้ก่อนสองไว้เห็นอยู่ฉันขอไปนั่งตรงนั้นคนเดียวได้ปะตรงไหนอะแล้วพี่นกยืนนี่แหละนั่งตรงนู้นเหรอเออผมอยู่นี่เหรอเออเขามีอะไรตะโกนมาแล้วผมวิ่งเข้าไปหาไม่ผมไม่เห็นคนเห็นบ้าเมื่อกี้
ใช่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือใครนะผมว่าไม่น่าใช่คนถ้าคนอ่ะมันจะเราจะยินเสียงวิ่งเห็นป่ะมาทุกคนเห็นป่ะผมจะไม่หนีกล้องนะทุกคนเหมือนระวังนะมันมืดอ่ะโอ้โหวิ่งโคตรหลอนเลยอะไรบอกผมไม่นะแป๊บนึงนะผมดูอยู่ผมดู6เครื่องอยู่เนี้ยยังไม่เห็นอะไรนะแป๊บนึงมันสถานที่อะไรกันแน่วะเนี้ยไปผมเปิดไฟฮะหัวใจแกก็เขาบอกว่ามีเงาเดินจางๆหลังหมวยแล้วก็หายเข้าไปในกำแพงมีเสียงไออีกโอ้โหเฮ้ยแต่ละคนหลังหมวยใช่มีใครเห็นไหมอ่ะผมไม่เห็นค่ะเขาบอกว่าเห็นเงาดำเดินผ่านหมวยไปใช่ไหมแล้วก็หายเข้าไปในกำแพงข้างหลังอ่ะโอ้โหหายเข้าไปในเสาเหรอใครเห็นหมวยเขาบอกว่าหายเข้าไปในเสาไม่รู้เขาบอกหายเข้าไปในเสาอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงผมหามุมก่อนเห็นมั้ยหมวยไม่มีคนเห็นเลยป่ะผมไม่สามารถซูมได้ผมถือ6ตัวนะเฮ้ยไอ้ชิบเฮ้ยๆๆเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยโอ้โหอย่างงี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยหมวยข้างหมวยอ่ะขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยข้างหมวยซ้ายมือเฮ้ยเมื่อกี้เดินออกมาจากกำแพงแล้วก็หายเข้าไปในเสาโอ้ชิบคนลุกเมื่อกี้เดินออกมาจากกำแพงเลยแล้วก็หายเข้าไปในเสาเฮ้ยผมว่ามันร่างใหญ่ด้วยนะทุกคนผมว่ามันร่างใหญ่มากเลยนะเฮ้ยขอญาติขอญาติเฮ้ยได้ช็อตตะกี้อย่างชอบอย่างชอบเลยหายเข้าไปหามุมก่อนคนเห็นเลยป่ะผมไม่สามารถซูมได้ผมถือ6ตัวนะนี่พี่เดินก้มหน้าด้วยตามสเต็ปเลยอ่ะผีเดินก้มหน้าเฮ้ยหมวยข้างหมวยอ่ะขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยข้างหมวยซ้ายมือเฮ้ยเมื่อกี้เดินออกมาจากกำแพงแล้วก็หายเข้าไปในเสาตายแล้วเมื่อกี้เดินออกมาจากกำแพงเลยแล้วก็หายเข้าไปในเสาสบายใจแล้วไม่มีมีเมื่อกี้เห็นอยู่ออกมาจากกำแพงสองเงาเลยเหรออุ้ยผมเห็นเงาเดียวว่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงมีเหรอมีจริงๆเมื่อกี้อ่ออกมาจากกำแพงอ่ะแล้วก็นี่ไงหลังหวยตรงกำแพงเลยตรงกำแพงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้หลังจะโผล่ออกมาตรงหลังหวยแล้วก็หายเข้าไปในกำแพงอีกแล้วหุยเมื่อกี้ผีหลอกนี่แหละเอาแล้วโอ้ยเห็นแล้วเห็นเหมือนผมไหมเมื่อกี้ออกมาจากกำแพงแล้วก็หายเข้าไปในเสาสองรอบแล้วก็ออกไปจากกำแพงเนี่ยพี่หมวยก็ไม่เห็นไม่ตลกจริงจริงไม่มีอ่ะนี่ครับผมยืนชัดๆเลยครับผมนะหมวยออกก่อนว่าหมวยออกก่อนดูอันตรายว่ะเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรหมวยเอ้ยมันควรจะเห็นเป็นดีๆลองตกเจออะไรมันน่าจะเห็นเป็นหน้าบ้างนะเพราะว่ามันก็เขาก็ฉายไฟมาตรงนั้นเลยนะเห็นปะเนี่ยพิกัดจุดไฟเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาต้องเห็นเราต้องเห็นหน้าบ้างแต่นี่มันเป็นเงาดำเลยด้วยคิดเล่นๆนะอะไรหมวยเฮียมึงดูอะไรเจอดีๆลองตกเจออะไรฉันดูในโทรศัพท์เห็นไรอะไรเห็นไรเอาก่อนเห็นไรไม่หนูเห็นไรเขามองเอายืนหน้าเสาเฮ้ยเอาดีๆทุกคนเอาดีๆเฮ้ยมันเดี๋ยวตอนนี้เหมือนแม่เอาก่อนเอาเรื่องโอ้โหประวัติมันชัดเจนแต่ที่ชัดเจนคือผีไม่ผิดครับที่ทุกคนจะเห็นหรือไม่เห็นไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรมาดูและให้ความตื่นเต้นได้ครับที่มันมีประวัติจริงมันก็ต้องมีมวลอะไรบางอย่างที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้นี่ครับโนอายายป๊อปปอบแน่เลยอ่ะปอบป๊อปอ่ะโอเคไปครับนี่คือโนอาล่าผีครับจาก Facebook
นี่แหละชื่อคลิปเลยยายป๊อปแก๊งนี้เขามาล่ายายป๊อปที่เป็นคนนี่แหละครับแต่เขาเป็นคนเล่นของและของเนี่ยเข้าตัวเองเขาเรียกว่าปอบหมาดำครับนี่ครับเป็นสถานที่ที่มีแก๊งลาตาผีผมเคยดูอยู่แก๊งหนึ่งแต่ผมไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อแก๊งที่เคยมาสถานที่แห่งนี้แล้วที่เป็นปอบยายป๊อปและเป็นหมาดำเป็นปอบหมาดำหูยังโหดเลยอ่ะโดนโหดมากแก๊งนั้นน่ะทุกคนมาดูโนอาว่าโดนโหดเหมือนแก๊งที่ผมได้ดูเคยดูแล้วหรือเปล่าไปดูครับเฮ้ยเบาได้ก็เบานะตกใจเลยขออนุญาตนะถ้าเราตะโกนเสียงดังใช่ขออภัยลดเสียงด้วยไม่ต้องตกใจนะครับไอ้เหี้ยแล้วกูล่ะมันนึกจะทิ้งก็ทิ้งแก๊งนี้เคยออกข่าวอมรินทร์ด้วยนะคลิปเก่าว่าวิ่งอยู่อ่ะว่ามันมีเหมือนแบบว่าโฟร์ฝ่ายคืออะไรวะวอปะวะมันเป็นเสียงแบบผู้ชายอ่ะถ้ามึงไม่ออกมาพวกกูจะทำการบุกเข้าไปแล้วนะเว้ยเฮ้ยมึงอยู่ไหนปอบไม่อยู่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วมันไปไหนวะเต็ม5ครับซอยๆน้องยายป๊อบน้องแต่ๆซอยๆซอยๆน้องแต่ๆห้องนี้ก็ไม่มีว่ะเฮ้ยข้ามอะไรวะเสียงอะไรวะนี่ไงอุ้ยเสียงเพลงเหรอโอ้ชิตโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยก่อนไอ้เหี้ยเหี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนตกใจตกใจตกใจแม่งอยู่หน้ากระไดเลยเฮ้ยมาแล้วปอบมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะไอ้ก่อนอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันอยู่ข้างนอกคนมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกเว้ยเดี๋ยวดูกันอยู่ข้างนอกว่าแบบกูรู้สึกว่าบ้านมันโยกว่ะเห็นอยู่เห็นอยู่เนี่ยไม่กูเห็นอยู่นี่ไงโอ้หน้าบ้านนี่ไงทุกคนปอบปอบหมาดำโอ้อย่าเพิ่งนะตัวนี้โอ้ยสัตว์ไม่กันแล้วอุ้ยอุ้ยถือเหมือนงานวัดไอ้กอนถือกล้องกันดิอะไรตามกูไม่รู้ตะกี้ฉันไม่เห็นเลยละโผล่ไปดูไอ้กอนไปดูดิไอ้กอนไปเช็คก่อนสวัสดีครับยายเออเรียกยายดีๆฝั่งซ้ายเป็นไงซ้ายเป็นไงโล่งซ้ายโล่งขวาโล่งจริงไอ้กอนแล้วที่เห็นตะกี้เหี้ยไอ้ที่มันจะไวเกินไปเปล่ามีป่ะไม่มีเอ้ามันไม่มีใครล่ะโนมันจะไปทางไหนก่อนเสียตามแป๊บเดียวเดี๋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 ยวมันอยู่ไหนทุกคนมันไม่มีช่วยกันไม่จังหวะเมื่อกี้มันลงไปป่ะไม่ตะกี้ฉันเดินออกมากับไอ้กอนไม่ใช่มีไม่มีเสียงอะไรเลยเออเฮ้ยอย่าไม่รู้เสียงอะไรเฮ้ยไอสัตว์ไอแบงค์มึงเดินออกมาจากห้องมีอะไรปะไม่มีมึงพูดไปเล่นเสียงมันจะไปได้ไงก่อนกูได้ยินเสียงจากในห้องใช่หรอไม่เพิ่งเมื่อกี้ผมอยู่กับพี่แบงค์ของคนข้างในไอกอนลงไปดูก่อนดิกอนมาเร็วตามหายห้าวเลยกูมีปะโอ้ย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 ไม่ได้เดี๋ยวกูจัดการให้ไม่มีอะไรเลยไก่แค่ผีปอบเองจะไปกลัวอะไรวะไก่แค่ผีปอบลองดูบังลองเอากล้องไปส่องมีปะไม่มีมีที่ไหนอ่ะ มึงพูดไปเล่นกันแล้วเสียงอะไรอ่ะเอ้ามีปะแต่เมื่อกี้ปอบไอ้เวนไอ้สัตว์ไอ้กอนเร็วไอ้กอนมึงหลอกกูเฮ้ยเดี๋ยวไม่ดูไม่ทันไอเวนโอ้นั่งอยู่นั่งอยู่สีดำเนี่ยมึงพูดไปเล่นกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเอ้าเนี่ยดูนะดูนะมีปะนี่อ่ะนี่ครับเตรียมพุ่งเลยอ่ะไอเวนไอสัตว์ไอกอนเร็วไอกอนมึงหลอกกูไอกอนไอกอนอย่าพึ่งไอสัตว์ยายเป็นแชมป์วิ่งมาราธอนเฮียกอนหลอกผมทุกคนอะไร
ตัวมันใดโอ้ยไอ้สัตว์ใดไอ้เอ้าโนอาอยู่ข้างบนเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเพิ่งไอ้มึงรีบลงไม่ได้ไปแล้วโนเร็วกระโดดลงมาเลยไปก็ไปกูไม่ไปแล้วมันไอ้กอนดูกูหัวกระไดดิแล้วมันไปไหนล่ะไอ้สัตว์เฮ้ย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 นอบังเฮ้ยมันไม่ได้อยู่หัวมันไม่ได้อยู่หัวกระไดหันขวาหันซ้ายมันไม่ได้อยู่หัวกระไดมันไม่ได้อยู่หัวกระไดดิบังเหี้ยโอ้ยเห็นแล้วโนต้องเจรจาแล้วจังหวะเนี้ยเจรต้องเจรจาแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนู้นแล้วมันอยู่ไหนกูจะไปรู้ไหมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไอ้เย้ยไอ้เย้ยเร็วไอ้แบงเร็วเร็วเร็วอุ้ย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 เร็วโนเร็วเฮ้ยเร็วเฮียโอ้ยเฮียไม่บอกว่าอยู่หัวไหนไม่ยอมหัวผมไอ้เฮียมันโคตรอยู่ใกล้อ่ะตะเกียไม่แล้วไอ้กอนมึงเช็คดิมันอยู่ไหนอยู่ไหนนึกถือล่มถือล่มวันนี้ทำไมมันไอ้นี่เราจังวะไอ้เหี้ยแม่งเหี้ยนจัดแบบเนี้ยวันนี้แม่งจู่โจมอ่ะอุ้ย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 กูเห็นเลยกูเห็นเลยกูเห็นเลยครับไอ้เหี้ยมาเลยเดี๋ยวๆๆเฮ้ยพวกเราเช็คก่อนโอ้โหเหี้ยสภาพมันเป็นคนที่โดนของเข้าตัวมันเป็นประมาณนี้มันไม่ได้ว่าเป็นผี 100% นั่นแหละทุกคนคือพวกผมเออพวกผมอ่ะเรียกมันว่าปอบหมาดำปอบหมาดำตัวดำพี่แต่แก๊งที่แล้วมาก็เป็นอย่างนี้ว่ะผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นผีแล้วมันก็ไม่ใช่คน 100% นะผมบอกว่าครึ่งๆเพราะว่ามันเป็นคนเล่นของที่โดนของเข้าตัวประมาณนี้อุ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เสียงอยู่ข้างหลังเลยมันมาไงวะโนเร็วโนเร็ว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 ตัดดูทำตัวทำปีเลยส่องมันไว้ส่องมันไว้ส่องมันไว้ยังไงทุกคนยังไงยังไงเฮ้ยเหมือนมันกลัวไฟว่ะพอเจอไฟแล้วมันนิ่งว่ะอะไรทำอะไรอยู่นะไอ้เหี้ยทำอะไรอยู่วะอ๋อนั่งอยู่นั่งอยู่เชี่ยตกใจเลยมันมาจากข้างหลังทุกคนมันมาข้างหลังตอนไหนวะนั่นแหละก็ตอนแรกมันอยู่บนบ้านไม่เหรอวะไอ้เหี้ยนี่ระวังมันมีโอ้โหในป่าระวังเลยไอ้กอนทำไรมึงอย่าไปยั่วมันไล่พอแต่อย่าไปทำให้มันโกรธเทุกคนแม่งอยู่ตรงนี้เลยจังหวะนี้กอนจะทำอะไรครับดูดิดูดิมันทำเหมือนหมามันคุ้นมันคุ้นเออทำเหมือนหมาเลยทุกคนมันเหมือนหมาเอาจริงเฮ้ยคือพวกเราเรียกมันว่าปอบหมาดำจริงเหรอวะนี่คือปอบหมาดำจริงเหรอทุกคนไม่เคยเห็นปอบหมาดำตัวจริงบ้างอ่ะอันนี้ไม่รู้ครับว่าเล่นของเองหรือโดนคนทำใส่อันนี้ผมไม่รู้เห็นบ้านหรือยังเออแค่นั้นแหละคุณเห็นบ้านยังเดี๋ยวพาไปโอ้โหเฮียจะมันอยู่ทางบ้านเลยวะใช่ไอ้กอนระวังอย่าไปยั่วนั้นไล่เอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเชื่อแม่งคานโคตรไวใช่เราอ้อมได้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 เย็นน้ำกูมวนอยู่เลยอ่ะปะเย็นใจเย็นไม่รู้มันฟังภาษาคนได้เปล่าถ้าไปบ้านมันจะเจอต้นตอไอ้ของที่มันทำเปล่าวะเออว่ะถ้าจะพูดมันไม่กระดิกหัวคือแต่คือตอนนี้เว้ยเราอ่ะไม่ได้จะปักเป็นผีเพราะว่าใช่เห็นป่ะเห็นเงาป่ะเพราะเราเชื่อว่าไม่ใช่ผีมีเงาอยู่เห็นป่ะน่าจะแปลงร่างเป็นคุณแรกก็ได้เอาป่ะอ้อมอ้อมอ้อมเอ้ยเอาไงเอาไงเอาไงก็เอาเอาไงก็เอาเหอะมึงจะอยู่นานกันสิคือบ้านน่ะมันเหมือนมันก็ห่วงอ่ะใช่เอาง่ายๆทุกคนคือเราเข้ามาในพื้นที่มันน่ะไม่แปลกหรอกที่มันจะแบบทำแบบนี้กับเราอ่ะ
เหี้ยเออทุกคนดูดิดูกันไอ้นี่ของมันดิมันเหมือนผีเอ้ยมันเหมือนไอ้เนี่ยหมาจริงๆผมถึงเรียกมันว่าเป่าหมาดำก่อนมันอ้อมไปนู่นแล้วไอสัตว์โนมันเข้ามาดิไอ้ก้อนอีไอ้ก้อนส่งเสียงหน่อยส่งเสียงชิบหายแล้วพี่ทางตันไอ้เหี้ยแบงไอ้ก้อนส่งเสียงหน่อยมันจะได้ตามมึงไอ้เหี้ยก้อนไปนู่นนู่นเล่นไฟเปล่านู่นกูก็พริบเลยเออกูพริบเลยไอ้สัตว์กูพริบเลยไปแล้วกูก็พริบเลยดูมันทำดูมันเดินดิดูมันทำดูมันเดินดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคนปอบหมาดำก็คือคนนะคนนะที่เป็นแบบว่าเขาที่เขาบอกกันนะคือไปไปแบงค์แบงค์เร็วคนเล่นของแล้วของเข้าตัวก็เหมือนสติก็น่าจะอุ้ยไม่รู้กันนะทุกคนทุกคนเราจะอ้อมไปบ้านนู้นไอ้ก้อนมึงไม่เข็ดไงกับบ้านหลังเนี้ยมันจะตามป่ะวะไอ้ก้อนไอ้เหี้ยเฮ้ยเราสามคนตันไอ้แบงค์ไหนไอ้ก้อนมันเป็นนี่ล่ะอ๋อนี่ไงมีหลายแก๊งครับมาที่เนี่ยไอ้ก้อนมันอยู่ไหนก็เจอแบบเนี้ยแหละบ้านไหนบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยทุกคนตอนเนี้ยมันเหมือนอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านที่เราเดินผ่านมาตะเกียซึ่งพวกผมจะไม่เข้ากันไปเฮียอยู่ข้างหลัง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 เฮียโคตรไวเฮียแม่งอยู่ข้างหลังดีเสียงแม่งวิ่งมาฟืบฟืบฟืบเน่าคุณดูคุณดินคุณดินยามันดิมันเหมือนหมาจริงๆใช่แม่งเหมือนหมาเลยผมว่ามันเป็นไอ้เนี่ยพวกอ่ะมนุษย์อ่ะอวิชชาแสดงว่าดูโอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเกมไฟดี13ก็เคยมาที่นี่ก็แบบอย่างนี้เลยไปเลยไปเลยไปเลยไอ้ก้อนป่ะไอ้ก้อนป่ะโนวางหน้าเลยนะเฮ้ยคลิปนี้เลยอ่ะที่ไฟเดย์สามาสุดยอดอ่ะนี่คือคลิปของโนอาและแก๊งเพื่อนครับผมเขาจะมีช่องอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช็อคสตอรี่ขับครับผมแก๊งนี้แหละครับไปล่าท้าผีสนุกครับผมนี่คือโลที่ไปเจอปอบยายป๊อปปอบหมาดำครับเพื่อนๆก็อย่างที่พวกเราเห็นครับเป็นตัวดำปี่เลยแล้วก็จะวิ่งใส่อ่ะผมให้ห้ากะโหลกแล้วกันจบแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3 ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ